สวัสดีครับผมนะครับตอนนี้เป็นช่องทําช่องมาใหม่นะครับเป็นช่องตาหมูนะครับกับหมูปุ๋ยนะครับจริงๆอายุห่างกันไม่มากครับแต่ก็เขาอยากเป็นหนูปุ๋ยนะครับก็ต้องแบบนี้แหละครับทีนี้วันนี้นะครับผมก็จะมาผสมพันธุ์ปลากัดนะครับซึ่งไม่เคยทํามาก่อนครับทํามั่วๆตาม YouTube นะครับก็อยากให้เพื่อนๆมาช่วยลุ้นกันหน่อยนะครับทีนี้ผมก็จะเรียกตัวผู้นะครับเป็นสีทองนะครับหางใบโพนะครับส่วนตัวเมียนะครับก็เลือกสีขาวนะครับเอาแบบมีไข่ในพุงแน่นๆนะครับเอามาผสมพันธุ์กันนะครับทีนี้ผมเลือกใช้กล่องโฟมน้ำหนักนะครับ10กิโลนะครับใส่น้ำไปประมาณ4นิ้วนะครับแล้วก็ใส่พืชน้ำที่เราต้องการนะครับว่าเราจะใส่อะไรกันบ้างครับกันเลยกันนะครับผมก็จะเอาตัวผู้นะครับตัวผู้จับมือนะครับมือจับเลยครับไม่ต้องมือเงินเราทำแบบบ้านๆนะครับตาดินก็ต้องตายแบบนู้นครับปล่อยตัวผู้ลงไปนะครับปึ๊บนี่นะครับจะว่ายน้ำอยู่ในนั้นนะครับส่วนตัวเมียนะครับผมจะยังไม่ปล่อยให้มันไปหากันนะครับผมจะวางลงไปก่อนแบบนี้นะครับเพื่อให้มันไปชอบไปรักกันก่อนนะครับอยู่ดีจะให้ไปปั้มกันเลยคงไม่ได้ต้องให้มันรักกันก่อนนะครับเดี๋ยวปล่อยไปแบบนี้นะครับ1คืนนะครับพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่าตัวผู้จะก่อบอดไหมนะครับถ้าตัวผู้ก่อบอดแล้วเดี๋ยวจะมาปล่อยตัวเมียลงไปให้มันรัดกันนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับมือใหม่หัดทำฝากกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับช่องตาหมูกับหนูปุ๋ยนะครับงั้นผมขอลาก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันใหม่นะครับสวัสดีครับ